ประกันผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดกับน้องๆเมื่อกี้ก่อนที่ให้สัมภาษณ์มาให้พวกพี่เนี่ยได้อยู่กันแบบสงบอ่ะได้แบบให้เข้าใจว่าพี่กำลังทำให้องค์กรมันไม่ได้ทะเลาะกันคือบางทีการที่ไม่ได้เตรียมการให้สัมภาษณ์เนี่ยพอไมค์ต่อปากปั๊บปุ๊บบางทีมันไมค์ช็อตมันเออร์เลอร์ไปเลยข้อมูลไม่มีแล้วพอข้อมูลมันออกไปสู่พี่น้องประชาชนนั่นเป็นภาพนึงนะงั้นการที่จะให้สัมภาษณ์หรืออะไรคุณต้องเตรียมข้อมูลไว้ด้วยใช่ไหมแล้วภาพองค์กรมันเสียหายพี่บอกแล้วทุกอย่างอ่ะมันต้องด้วยความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายที่สุดแล้วมันการตรวจสอบได้แล้วก็คุยกันทุกคนแฮปปี้ถามว่าพี่ประสานคนข้างๆทั้งหมดคุยกันหมดแล้ว3วันเงียบเลยมั้ยได้มั้ยให้พี่เข้าไปทําบุญไปทําอะไรให้พี่น้องประชาชนดีกว่าจะมาทั้งทะเลาะกันประชาชนเดือดร้อนอีกตั้งเยอะเนี่ยคุ้มข้างเราก็ต้องมานั่งทําปัญหาเดี๋ยวท่านนายกให้ดูเรื่องยาเสพติดพี่จะขึ้นไปภาคเหนือภาคอีสานใช่มั้ยเรื่องท่านนายกไปตรวจที่ตม.อย่างเงี้ยลิงคือหลายเรื่องที่เราจะแก้ปัญหาแล้วไม่ใช่เฉพาะตำรวจอย่างเดียวมันต้องทำงานร่วมกับหน่วยราชการอื่นด้วยให้พวกพี่ไปทำงานอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวพี่พยายามให้ความร่วมมือกับใช่ไหมให้ความร่วมมือมันไม่มีอะไรดีเลยทุกคนออกมาพูดพี่ถึงบอกพูดไปเนี่ยสองภัยเบี้ยนะแล้วบางทีการก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดแต่ถ้าพูดออกไปแล้วคำพูดนั้นจะกลับมาเป็นนายเราทันทีดังนั้นการสงวนคำพูดไว้ดีที่สุดท่านได้แนะนำอะไรผู้ใต้บังคับบัญชาในครั้งนี้ไม่ก็คุยกันเนี่ยพี่ก็ส่งข้อความที่เป็นรูปอะนะให้นกแก้วนกแก้วมันพูดเก่งอะมากมันก็อยู่ในกรงนกอินทรีไม่พูดเป็นนักล่าสิงโตคำรามนานๆคำรามทีกลายเป็นเจ้าป่านี่มันสอนให้เราพูดให้น้อยทำเยอะนะขอบคุณมากแล้วที่เรียกประชุมกันที่เรียกคุยกันมันเป็นมอร์นิ่งบีฟมันเป็นตอนมอร์นิ่งบีฟคอฟฟี่ที่เชิญท่านผู้บัญชาระดับตรอที่เป็นอดีตอบตรหรือท่านอธิบดีเก่าๆเนี่ยมาเล่าประสบการณ์แล้วพี่เขาจะมีมุมมองอีกมุมหนึ่งของผู้ใหญ่จะได้เป็นแนวทางการปฏิบัติมันเป็นประสบการณ์ชีวิตซึ่งเราหาเรียนไม่ได้หลายๆเรื่องหลายๆราวที่เราไม่เคยรู้ก็ได้เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆพี่ๆเข้ามาทุกคนห่วงใยหมดเนี่ยจะมากันเยอะเลยนะครับก็เอาประสบการณ์ตัวนี้มาคำชันกับตรได้ฟังแล้วที่สำคัญคือมันเป็นความกตัญญูกับผู้มีคุณูปการกับสังคมแห่งชาติเจ้านายเก่าเราไม่ควรจะปล่อยท่านไม่ให้ความสำคัญท่านก็พัฒนาสำนักงานตำรวจชาติมาทุกคนแล้วรักสำนักงานตำรวจชาติทุกคนที่ก็อยากให้ความเคารพรักให้เกิดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เป็นการเชิญบิ๊กตำรวจมาเคลียร์ใจไม่มีเลยไม่มีพี่ทำทุกเดือนอยู่แล้วหนูก็เห็นนะวันนี้ที่พี่โจ๊กไม่มาเพราะพี่โจ๊กต้องตามท่านนายกไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวพี่จะต้องตามไปวันนี้มีเฝ้าฟังปปช.ในการที่จะรับคดีดังกล่าววันนี้เดี๋ยวรอทางรอปปช.มาว่าเขาจะว่ายังไงก็พี่ก็ได้ข่าวว่าจะเข้าวันนี้แต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับสุดท้ายแล้วมีการเคลียร์ใจเรียกติดต่อกับพี่โต๊ะคือไม่ต้องมานั่งเคลียร์ใจถามว่าเขาทะเลาะอะไรกันคือถ้าเหมือนเราเถียงแต่จริงๆอ่ะพี่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันหรอกอย่ามองว่าทะเลาะตำรวจไม่ทะเลาะก็ทำตามพยานหลักฐานแต่ถ้าเราตกปากตกคำที่สุดมันก็พี่น้องๆกันนะนี่คือบ้านพี่อยากให้ทำให้เป็นบ้านประสบความสำเร็จไหมในฐานะพ่อบ้านก็ได้ส่วนหนึ่งอันนี้ล่อรอดูนะครับเวลาไม่มีปากแต่มันสามารถเล่าเรื่องราวได้มากมายให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ที่ว่านั้นขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะ